เมื่อวานนี้มีสสเต้นะครับได้ประกาศลาออกจากการพักร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลาออกเองหรือว่าพักร่วมให้ออกเชิญให้ออกนะครับแต่ถ้ามืออาชีพเนี่ยหลังจากที่ออกหลังจากที่พบกันแล้วเนี่ยเขาไม่มาว่าไม่มาคุยเสาไส้กันนะครับถือว่าเรื่องนี้ให้ประชาชนดูว่าคนอย่างนี้เป็นคนอย่างไรนะครับขณะที่อยู่ร่วมรัฐบาลไม่เห็นหรอว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับว่าไม่ดีของท่านนายกทำไมไม่พูดขณะที่อยู่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเกือบ2ปีนะครับก็ให้สังคมตัดสินนะครับและส่วนที่ฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะต้อนรับรสคนนี้หรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เนื่องจากพฤติกรรมวันหนึ่งก็ไปชู3นิ้วในม็อบล้มเจ้าอีกวันหนึ่งก็เข้าไปที่ชื่อเหลืองก็ไล่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่ผ่านมาหรือไม่ฝ่ายค้านจะรับหรือไม่นะครับจะรับให้ร่วมทำงานร่วมกันหรือไม่นะครับก็วันนี้ถ้าผมเจอเนี่ยผมจะวันที่ผมเอากล้วยหอมไปจากที่บ้านนะครับถ้าเจอสสเต้เนี่ยก็จะเอาไปให้นะครับเผื่อไม่ได้ทานข้าวมาหรือหิวนะครับให้กล้วยนี่หายความไหม้มันก็เป็นห่วงเพื่อนครับว่าเผื่อเขาไม่ได้ทานข้าวมาจากที่บ้านก็จะได้ให้เพื่อนนะครับ3ลูกพอหรอครับก็ปกติก็น่าจะพอถ้าไม่พอก็ต้องไปสอบหาเอาเองนะครับครับก็เผื่อเพื่อนหิวนะครับมาสภาไม่มีอะไรกินหรือผิวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เราจะให้กล้วยนะครับเผื่อจะได้มีสติอารมณ์หรือว่ามีสติปัญญานะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านจะให้เข้าร่วมทำงานหรือไม่นะครับเพราะขณะที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ให้ความสำคัญในการทำงานกับฝ่ายพรรครัฐบาลนะครับครับก็ส่วนที่บอกว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระผมขอเตือนนะครับการเป็นผู้นำฝ่ายค้านมี2อย่างและเป็นมาตำแหน่งที่โปรด9นะครับตำแหน่งคือผู้นำฝ่ายค้าน1ตำแหน่งและผู้นำฝ่ายรัฐบาลอีก1ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอิสระไม่มีนะครับอย่าให้ประชาชนสับสนนะครับการที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยก็ถึงบอกว่าฝ่ายค้านปัจจุบันคงไม่ใจหรือไม่ถึงเข้าร่วมกับเขาไม่ได้ก็ทำไมอิสระครับแล้วเขาอยากกลับมาอีกเหรออยากกลับมาร่วมรัฐบาลด้วยไปแล้วไปเลยนะครับไปเลยนะครับอยากเข้ามาก็วันนี้เขาช่วยถามนะว่าจะกลับอีกไหมนะครับแล้วให้สัญญากับประชาชนว่าอยากกลับมานะครับอยากกลับมาเลยครับครับคุณศิระไม่ต้อนรับไม่พร้อมต้อนรับอ่ะพฤติกรรมอย่างนี้ใครจะต้อนรับครับจะผมไม่เอาคนหนึ่งนะครับ1ทั้ง1เสียงนะครับไม่ให้ความมั่นสัญญารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าผมจะถามผู้ใหญ่ในพรรคว่าพรรครัฐบาลว่าเชิญเขาออกหรือเขาออกเองนะครับก็เป็นห่วงว่าประชาชนจะคิดยังไงนะครับ